าโทษทีที่เรื่องบริษัทได้จะเข้าครม.ในวันพรุ่งนี้ที่ต้องแถลงที่นี่นะเพราะผมคิดว่าไม่อยากให้สื่อมวลชนสับสนว่าไปหลายที่แล้วก็ตอนแรกว่าเราจะแถลงอาจจะเป็นที่มูลที่สื่อแต่เนื่องจากว่าวันจันทร์จะร้อนจริงไม่แพ้ติดมากแล้วกว่าจะหาที่เจอถ้าจีนเนี่ยกว่าจะหาที่เจอใช้เวลานานมากแล้วเราคิดว่าก็เลยทางวปท.ได้แถลงตอนช่วงเช้าแล้วก็เป็นประเด็นที่ภาคประชาชนคุยกันก่อนหน้านี้เมื่อครับเมื่อที่ก่อนเนี่ยครับว่าสิ่งที่ภาคประชาชนเป็นห่วงต่อเรื่องที่เข้าครม.เนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างก็เลยนัดกันที่จะแถลงที่นี่แล้วเดี๋ยวประมาณครับช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสองครึ่งนะครับจะนัดที่จะไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลเจอยามเราก็ยื่นแต่ยามเลยครับเพราะว่านัดใครก็ไม่ได้เพราะคนที่มีแถลงวันนี้ที่จริงถ้าสื่อมวลชนตามข่าวนะครับตอน10โมงที่เชียงใหม่เครือข่ายภาคเหนือลูกน้ำภาคเหนือและองค์กรพลังเอกชนโดยเฉพาะกปปชและชาวบ้านที่อยู่ในภาคเหนือได้แถลงมาแล้วที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อเช้า ที่เชียงใหม่นะครับตอน10โมงวันนี้ผมคิดว่าเครือข่ายประชาชนก็จะแถลงโดยอาจารย์ศักดิ์สินเฉลิมลาภนะครับจากเป็นเลขาธิการมูลที่ถือนะก็เสถียรเป็นผู้อ่านคำแถลงเชิญท่านอาจารย์ร่วมนะฮะของมูลที่สื่อแล้วก็มูลที่เพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการประเทศไทยนะแล้วก็ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไทยสัตว์นะครับแล้วก็เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับก็เนื่องจากที่พวกเราได้ออกแถลงการเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะ 3.562 แสนล้านที่ใช้ชื่อว่าเวงคือดินกินตามน้ำเป็นเมื่อ28เมษายนนะครับก็เป็นเวลาเดือนครึ่งแล้วก็เราได้ยื่นหนังสือต่อนายกเพื่อให้ทบทวนขั้นตอนนะครับจนถึงวันนี้ก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆแต่ในขณะเดียวกันก็มีการเดินหน้าเร่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ก็เห็นชัดเจนว่ามีการปรับตัวประผ่านกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐตามปกติโดยยึดกรอบเวลาการกู้เงินมาเป็นตัวกำหนดนะครับแม้ว่าจะมีหนังสือทักท้วงจากปปช.นะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับหนังสือเนื่องจากคำร้องที่เครือข่ายภาคประชาชนไปยื่นเนี่ยแต่ว่ารัฐบาลก็กลับประกาศรายชื่อเอกชนที่รับงานโครงการแล้วก็จะนำไปให้ครม.อนุมัติกันที่8ที่จะถึงนี้นะครับศาลปกครองก็บอกว่าจะมีคำพิพากษาในกรณีนี้ออกมาในวันที่27นะครับแทนที่จะรอก็รัฐบาลก็เดินหน้าเรื่องนี้ต่อโดยเฉพาะกระบวนการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษานะครับตรงนี้ต้องจับตาดูนะครับว่ากระบวนการคัดเลือกทีนี้ก็น่าจะได้เงินออกไปอยู่ 6,000 ถึง 7,000 ล้านบาทที่จะจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษานี่ก็เป็นประเด็นใหญ่นะครับทีนี้พอท่าทีเป็นอย่างนี้นะครับทางเครือข่ายภาคประชาชนก็จึงจำเป็นต้องแถลงการเพื่อเตือนนะครับเตือนรัฐมนตรีและผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องนะครับแล้วเราก็อยากจะให้ความรู้กับสาธารณะถึงข้อสังเกตที่ควรทราบทั้ง9โมดูลนะครับแต่จะสรุปมาเป็น3เรื่องใหญ่ๆจริงก็คือ2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่าพอเห็นการถ่ายทอดสดมานั้นเนี่ยนะครับก็เห็นชัดเจนว่ามันเป็นการแบ่งเค้กที่ลงตัวนะครับทุกบริษัทที่เสนอแผนงานต่างได้รับงานทั้งสิ้นตามการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มีการกำหนดสเปคประกาศราคากลางและจึงเปิดให้บริษัทต่างๆเข้ามาแข่งขันจะเป็นธรรมนะครับดังนั้นพอประกาศผลนะครับจึงมีผู้ที่ได้รับงานและผู้ที่ไม่ได้รับงานถ้าเป็นอย่างที่เคยเป็นมาแต่คราวนี้ในโครงการขนาดใหญ่ขนาด300ล้านเนี่ยกำหนดขั้นตอนที่เอื้อต่อการสมยอมโดยกำหนดราคาขั้นสูงไว้แล้วใช้กรรมการที่คัดเลือกขึ้นมาโดยฝ่ายบริหาร16คนเป็นผู้กันกรองลดจำนวนผู้แข่งขันจาก300กว่าบริษัทที่มีศักยภาพมันจะเหลือจำนวนบริษัทที่สามารถแบ่งเค้กได้ลงตัวทุกคนสามารถได้งานกลับไปซึ่งการพิจารณาให้คะแนนก็ดีการเปิดสอบเพื่อต่อรองราคาก็ดีก็อาจเป็นเพียงการแสดงให้สาธารณชนเห็นว่าเกิดจากการแข่งขันจริงนะฮะอันนี้ก็จะต้องจับตาดูเรื่องนี้นะครับแล้วก็หากคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการนี้นะครับตามการเสนอครั้งนี้ออกมานะครับเป็นการก่อให้เกิดวิกฤตสัมพันธ์ในโครงการขนาดใหญ่ที่ยังมีความคลุมเครือนะครับก็คิดว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อทั้งคณะนะครับตามคำเตือนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติถ้าครม.อนุมัติต้องรับผิดชอบทางคณะนะครับสิทธิอันที่2นะครับสิทธิของประชาชนได้รับที่ในการได้รับข้อมูลคำชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญนะครับในมาตรา57
ระบุไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลคำชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดๆที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับสุขอนามัยคุณภาพชีวิตนะครับหรือมีส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดมีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นของตนต่อหน่วยงานนะครับดังนั้นหากครม.อนุมัติโครงการนี้นะครับซึ่งเป็นการก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์นะครับซึ่งเป็นผลทำให้การดำเนินการโครงการเนี่ยของโครงการเนี่ยจะถือเป็นคำสั่งทางปกครองที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับเนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้สัมภาษณ์ในสื่อต่างๆมาโดยตลอดว่ายังไม่สามารถจัดกระบวนการมีส่วนร่วมให้ข้อมูลกับประชาชนได้จนกว่าบริษัทต่างๆจะส่งแผนมาให้กรรมการได้อ่านเสียก่อนและเมื่ออนุมัติแล้วก็เตรียมที่จะจัดกระบวนการมีส่วนร่วมในอีก3เดือนข้างหน้าทางคณะรัฐมนตรีจึงควรก่อนนิติสัมพันธ์ภายหลังนะครับที่ได้ดำเนินให้การให้ถูกต้องตามสิทธิประชาชนที่ได้รับตามรัฐธรรมนูญนะครับส่วนข้อ3เนี่ยนะฮะก็ต้องยืนยันสิทธินะครับของภาคประชาชนในการที่จะอนุรักษ์บำรุงรักษาแล้วก็ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนนะครับซึ่งระบุไว้ว่าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรือสุขภาพจะกระทำไม่ได้เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าวนะฮะส่วนที่3ที่ก็ยืนยันสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะครับครับคุณปรเมศวรินทร์ท่านคุณปรเมศวรินทร์จากไทยฟันนะครับที่จะรับก็ขอให้เหตุผลสั้นๆนะครับว่าจากที่เราได้มีการแถลงข่าวแล้วก็ไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีการยื่นถึงปปช.ก็ดีเนี่ยเราฝ่ายภาคประชาชนเห็นพ้องต้องกันว่ารัฐบาลในช่วงหนึ่งเดือนครึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ได้ดำเนินการใช้เวลาที่ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนใดๆแต่ก็เดินหน้าในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างนะครับจนกระทั่งมาจนถึงวันที่เราจะต้องออกมาคือพรุ่งนี้จะเป็นการเข้าครม.เพื่อพิจารณานะครับซึ่งตามสถานการณ์ที่ทางนายกสิงห์ได้อ่านไปเมื่อกี้นี้เราเห็นได้ชัดว่าหากเดินหน้าจนไปถึงขั้นใช้เงินกู้ที่จะกู้เข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการก่อเกิดที่ติดสัมพันธ์แล้วแม้ว่ารัฐบาลจะบอกว่าจะขอให้มีการรับฟังความคิดเห็นในส่วนร่วมในอีก3เดือนข้างหน้าก็จะเห็นว่าสิ่งนี้ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญซึ่งเชิงเพราะว่ามีการดำเนินการไปก่อนแล้วเมื่อมีการรับฟังความคิดเห็นทีหลังจากการที่ดำเนินการไปอย่างนี้จึงมีคำถามตามมาว่าหากประชาชนหรือข้อมูลที่ได้รับการศึกษาจากภาคประชาชนจากองค์การอิสระนะฮะจากสถาบันการศึกษาต่างๆก็ดีเนี่ยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาในสัญญานำไปสู่กระบวนการคิดกระบวนการจัดการแก้ปัญหาอุทกภัยของบ้านเราเนี่ยเราจะต้องดำเนินการกลับไปจัดซื้อจัดจ้างใหม่หรือไม่หรือว่าคำตอบคือเมื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนแล้วก็ไม่สามารถแก้อะไรได้ก็จะเป็นเพียงการรับฟังความคิดเห็นประชาชนซึ่งจัดขึ้นเป็นพิธีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราออกมายืนยันในวันนี้ก็คือเราต้องการที่จะให้กระบวนการเนี่ยได้ถูกดำเนินการไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนนะครับก็อยากจะให้ศาลเนี่ยไปถึงทางคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในวันนี้ครับครับพอดีมีตัวแทนจากรุ่มน้ำท่าจีนนะครับอันนี้ในนามสภาคุณน้ำชาจีนอภิทักษ์ถูกพักกำเนิดนะครับซึ่งเป็นประธานสภาลูกน้ำชาจีนซึ่งเป็นตัวแทนภาคประชาชนที่จะมาร่วมให้ข้อสังเกตต่อการที่เรื่องข้อกังวลมาตรงนี้เลยเชิญอภิทักษ์สวัสดีครับผมพันตำรวจเอกอภิทักษ์สุภาพกำเนิดประธานสภาลูกน้ำชาจีนนครปฐมขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนของรุ่มน้ำท่าจีนครับซึ่งตกเป็นเครื่องมือในการ กระบวนการจัดทำ EIA และ HIA โดยบริษัทที่ปรึกษาของกรมชลประทานซึ่งมี3บริษัทมาหาข้อมูลจากพวกเรารุ่มน้ำท่าจีนเมื่อปลายปี2555
ขาได้ปฏิเสธตลอดมาว่าเป็นการศึกษาความเหมาะสมของการรุ่มน้ำทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาไม่เกี่ยวข้องใดๆกับโครงการของกปอจนกระทั่งเมื่อ TOR ประกาศแล้วเราจึงรู้ว่าข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งข้อเสนอแนะและข้อข้องใจของคนรุ่มน้ำท่าจีนที่เสนอในเวทีนั้นได้ถูกนำไปใช้กับโครงการโมเดล5 A5 ทั้งสิ้นครับจึงได้ออกมาอย่างที่พวกเราได้ทราบแล้วเราอยากจะเรียนถามว่าการที่มาศึกษานั้นเป็นการที่มาของการมาประชาคมหรือฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ไหมครับตามรัฐธรรมนูญขอบคุณครับอันนี้เป็นสถานการณ์ที่ลูกน้ำท่าจีนะครับเพราะว่าในแผนเนี่ยก็คือว่าโครงการนี้ต้องศึกษาทั้งผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแต่ว่าเวลามาบอกข้อที่จริงแต่เครือข่ายนี้ไม่ได้บอกเพียงแต่ว่าจะศึกษาแต่ว่าถ้าดูในแผนก็การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคิดว่าวันที่20ที่จะไปเวทีจะมีเวทีสรุปความคิดเห็นเบื้องต้นหรือเปล่าหรือเป็นโปรเกรสวันที่20เราจะทำอะไรเราฟังความคิดเห็นทั้งหมดจากเวที17จังหวัดทั้งหมดได้ทำไปแล้วดำเนินการไปเกือบจะแล้วเสร็จเป็นขั้นไหนโอเคเหรอเป็นพักรีวิวแล้วรีวิวแล้วเป็นสุดท้ายแล้วของแต่ละจังหวัดคือที่จริงขั้นตอนเหล่านี้เช่นพักรีสกูติ้งเนี่ยที่จริงเขาต้องประกาศ30วันแล้วเชิญชวนพี่น้องเข้าไปตั้งข้อสังเกตว่ามีหัวข้ออะไรบ้างที่อยากให้มีการศึกษาซึ่งถ้าถามว่าขั้นตอนพับลิกสกูปปิ้งเนี่ยไม่ได้ทำหรือทำตอนไหนเราไม่รู้คือไปนั่งคุยแล้วก็บอกว่าทำแต่ว่าในเอกสารโครงการฝากเป็นนะคะที่ให้กับผู้ที่มาร่วมรับฟังความเห็นเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนองค์กรหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนในพื้นที่เนี่ยวงเล็บเอาไว้เลยค่ะว่าเป็นช่วงระยะเวลาของการศึกษา EIA แล้วก็รอมาทำไมปล่อยเขาหลอกกันมาถึงวันสุดท้ายก็ด้วยความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันเป็นโครงการเกี่ยวกับการถอดบทเรียนตั้งแต่ปีสุดท้ายมันก็คือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการผ่านน้ำของตะวันตกใช่หรือไม่ล่ะเราฝากถามไม่ต้องใช่หรือไม่อ่ะครับในแผนโครงการคือใช่คือไม่ต้องถามแล้วใช่หรือไม่แล้วทำไมคือถ้าทำอย่างนี้ทำไมกระบวนการไม่มีส่วนร่วมตั้งแต่แรกคือไม่บอกความจริงตั้งแต่แรกนี่คือสาเหตุถามว่าใช่หรือไม่ไปถามในงบประมาณนะครับปี5ปี5 6ปี5 7จะปิดงบประมาณเนี่ยแหละคือการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผ่านน้ำของตะวันตกหรือ A5จ้างโดยกรมชลประทานมี2โครงการที่จ้างอีกอันคือโครงการยมบนกับยมล่างใช้งบ200ล้านในการศึกษาของโครงการท่าจีนใช้งบทั้งหมด60ล้านศึกษาไปอ่านในแผนงบประมาณผมเพิ่งอ่านแผนงบประมาณมาเนี่ยฉะนั้นผมเรียกเรื่องทั้งหมดเนี่ยคือกระบวนการที่บอกว่าเราเรียกร้องให้มีส่วนร่วมบางอันก็ทำไปแล้วครึ่งทางบางอันก็ทำไปเกือบเสร็จแล้วแต่กระบวนการมีส่วนร่วมไม่ได้บอกภาคประชาชนตั้งแต่ต้นเหมือนกับการชุดโลกตัวเข้าไปหาข้อมูลอะไรต่างๆอีกอันผมอยากที่จะเพิ่มเติมประเด็นเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมที่เราเรียกร้องคืออะไรสิ่งแรกคือเราคิดว่าการวางแผนงานตั้งแต่ต้นเช่นเมื่อกยน.ทำโครงการเสร็จที่ไปเล่นแรกๆนะครับตั้งแต่ต้นปี55อันนั้นคือสิ่งที่เราคิดว่าจะมีประโยชน์ต่อรัฐบาลถ้าเราเข้าไปให้ความเห็นว่าอันไหนทำได้หรือไม่ได้การรักษาระบบนิเวศของควรจะทำไหมการที่จะเอาน้ำออกทะเลเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่คือฟังกันทั้งหมดทั้งเขาเรียกเป็นเทคนิคเฮลิ่งเซนมันก็ไม่ลึกจนมาถึงจนปัจจุบันแต่วันนี้ผมถามว่ามันไม่ได้ทำแต่สิ่งที่รัฐบาลให้ข่าวก็คือว่าหลังจากเข้าครม.ในวันพรุ่งนี้แล้วมีเวลาอีก2เดือน3เดือนแล้วบอกว่าจะมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นกระบวนการเข้าครม.ในวันพรุ่งนี้คือกระบวนการตัดสินใจในเชิง
ครงการเช่นเด็ดขาดการให้ความเห็นหมายถึงความเห็นในเบื้องต้นในตั้งแต่วางแผนเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้แต่การให้ความเห็นแล้วไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้นั่นคือการสร้างการยอมรับกับโครงการมากกว่าที่เรียกว่าการให้ความเห็นทั่วไปตามต่อที่สมควรจะเป็นฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเข้าครม.วันพรุ่งนี้โดยที่ไม่ได้ฟังมาตั้งแต่ทั้งตัวตั้งแต่แรกตามที่คุณปรเมศว่าเนี่ยผมว่าจะไม่เกิดประโยชน์ในการให้ความเห็นเลยแล้วผมคิดว่าผมคนหนึ่งที่จะทวงไปยังรัฐบาลว่าเราไม่ยินเราไม่เห็นด้วยกับการให้ความเห็นหลังจากเข้าครม.แต่ว่าก่อนเข้าครม.ผมเรียกร้องให้รับฟังประชาชนมาตลอดสิ่งนี้คือสิ่งที่รัฐบาลไม่ทำดังนั้นวันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายเราจะไปยื่นหนังสือกับรัฐบาลว่าสิ่งต่างๆที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบร่วมกันเนี่ยเดิมเนี่ยก็จะบอกว่าประธานกบพ.จะขอรับผิดชอบแต่เป็นผู้เดียวตอนนี้ผมเห็นประธานกบพ.ไม่ออกมาเลยนี่อันหนึ่งอันที่สองเรื่องทั้งหมดเมื่อมีการตกลงราคาเซ็นสัญญาไม่แน่ใจว่าเซ็นสัญญาจ้างหรือไม่จะเอาครม.ทั้งชุดเป็นตัวรับประกันใช่ไหมดังนั้นวันตอนหนังสือเราก็จะโพสต์ทิ้งไปยังครม.ว่าการที่เข้าครม.แล้วออกมาโดยระเบียบโดยมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยคือการรับผิดชอบร่วมกันเวลาฟ้องเราก็จะได้ฟ้องถูกคนเพราะเราสับสนว่าเราจะฟ้องถูกคนหรือเปล่าก็จะฟ้องทั้งครม.รวมทั้งตัวรัฐมนตรีด้วยฉะนั้นโครงการที่ไม่มีความโปร่งใสโครงการที่ผิดขั้นตอนเวลาเข้าครม.รัฐมนตรีคนหนึ่งคนใดเอาเข้าเนี่ยครม.ก็มีสิทธิ์ทักท้วงถ้าไม่ทักท้วงก็ถือหมายความว่าต้องรับผิดชอบร่วมกันแต่ว่าประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมผมคิดว่าถ้าเข้าครม.เมื่อไหร่มันหมายถึงว่ารับฟังแต่ไม่แก้ไขแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะให้ความเห็นไปทำอะไรแต่ว่าถ้าให้ความเห็นตั้งแต่แรกเรายินดีทำแต่เรารู้สึกว่าวันนี้เราถูกลากจนมาถึงรัฐบาลลากตัวเองจนไปถึงจุดสุดท้ายเรารู้สึกว่าไม่ได้เป็นไปตามนั้นอีกการหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการที่ปปช.ชี้มาทั้งหมดประมาณ16หน้าเนี่ยรวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยเนี่ยแล้วไปออกราคากลางเนี่ยผมว่าสิ่งทั้งหมดที่ทำเนี่ยก็มีข้อสงสัยเกิดขึ้นทั้งสิ้นฉะนั้นมันเป็นเราก็เป็นไปได้มากที่สุดก็คือการพูดจริงไปอย่างสารสนเทศการพูดจริงไปอย่างรัฐบาลการพูดจริงไปยังตัวนายกรัฐมนตรีเองต่อการที่เข้าครม.ในที่นี้ดังนั้นวันนี้ผมเรียกเป็นประเด็นที่เราอยากจะแถลงผ่านสื่อมวลชนไปยังตัวรัฐบาลไปยังคนอื่นด้วยว่าความกังวลของประชาชนยิ่งนานวันขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มเป็นจริงมากขึ้นก็คือการไม่รับฟังของรัฐบาลนะครับอันนี้ผมเพียงก็อยากจะเพิ่มเติมแค่นี้ผมไม่แน่ใจว่าเครือข่ายมีอะไรเพิ่มเติมไหมพี่กมลมีไหมครับอยากรู้ที่ตามรายการของทางมูลนิธิสิทธิ์ธรรมะว่าเป็นการจ้างบริษัทศึกษาก็จะเสียเงินประมาณ 6,700 ล้านบาทกรณีเช่นนี้เนี่ยถ้าหากรัฐใจกว้างอยากจะเห็นภาพประชาชนทำงานร่วมด้วยอันนี้เปรียบเทียบไปฟังใช่ไหมครับผมกมลเพชรสมบูรณ์นะครับจากสถาบันน้ำท่าจีนนะครับผมคือประเด็นเป็นอย่างนี้นะฮะผมเองเนี่ยผมเป็นคนยื่นตั้งคำถามในเวทีเลยตั้งแต่แรกว่าหรือว่าเรากำลังนั่งอยู่ในเวทีของการทำ EAA SAA ซึ่งบริษัท3บริษัทที่เราไปอยู่ในเวทีนั้นด้วยเนี่ยเขายืนยันนะประกาศเขาไม่ใช่ปฏิเสธตลอดเวลาแล้วก็มีอยู่ในบันทึกของการประชุมนะฮะอันนี้สามารถไปค้นดูได้ในบันทึกของการประชุมแล้วเราเองก็บันทึกเสียงกันด้วยนะครับมีการประกาศแต่พอมาถึงวันนี้ทราบว่าบริษัทที่จะได้รับการประมูลในการที่จะจ้างเป็นบริษัทที่ปรึกษาหลังจากที่โครงการมีการเซ็นกันแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการจัดทำงบประมาณขึ้นมา1ก้อนเพื่อเป็นเงินสำหรับว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษามันหนีไม่พ้นแล้วครับผมเชื่อว่าในหนึ่งสัญญานั่นแหละคงจะต้องไปว่าจ้างสามบริษัทซึ่งได้เคยทำข้อมูลเรื่องนี้มาแล้วเป็นเวลาปีกว่านะครับอายุของเขาโครงการของเขา18เดือนขณะนี้มันเดินไปประมาณ15เดือนกว่าเกือบ16เดือนเขาก็คงต้องไปเอาข้อมูลอันนั้นมาทีนี้ถ้ารัฐเปิดกว้างให้ภาคประชาชนอยากมีส่วนร่วมจริงๆแล้วต้องการอยากจะเห็นความร่วมมือของภาคประชาชนจริงๆเรามาทำการศึกษาโครงการคู่ขนานกันไหมเราเอาผลดีของการศึกษาของแต่ละด้านมานั่งคุยกันไหมแล้วหาทางออกร่วมกันว่าเราจะทำยังไงนะครับซึ่งในการทำการศึกษาคู่ขนานเงิน 6,700 ล้านบาทที่รัฐจ่ายไปลองแสดงความใจกว้างสักนิดได้ไหมครับการออกมาสัก 2% เพื่อให้ภาคประชาชนเนี่ย
ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการทำข้อมูลเพื่อที่จะศึกษาคู่ขนานไปกับโครงการของรัฐครั้งนี้มันจะทำให้งานออกมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยก็ยังมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจริงๆสักครั้งนะครับดีกว่าที่จะมีคำพูดอย่างหนึ่งว่าคนลุ่มน้ำท่าจีนโดนหลอกตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณครับครับผมครับที่วันเดียร์ผลบุญจากสภาลุ่มน้ำท่าจีนนะครับซึ่งเขาก็การเงินประมาณสัก 8,370 ล้านไปจ้างบริษัทที่ปรึกษาซึ่งผมเชื่อวิธีนี้คือวิธีที่ทำเป็นเขาวงกตจะไม่ให้เจอผู้รับผิดชอบโดยตรงก็ให้กรรมการชุดนี้รับผิดชอบในฐานะที่เป็นแทนรัฐบาลไปแล้วจ้างคำนวณมหาศาลเนี่ยผมคิดว่าคือจ้างไปกวดรับงานแต่รายชื่อจะประกาศเป็นรายชื่อใครเป็นกรรมการเป็นบริษัทที่จะมาคือมันใช้แบบผมคิดว่านี่คือวิธีใหม่ในประเทศไทยนะเราก็ไม่เคยเจอที่ว่าตกลงเนี่ยเอาเรื่องเข้าครม.แต่เวลาเรื่องเข้าครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยอนุมัติไปสองเรื่องคืออันนี้ประมาณ8,000กว่าล้านกับงบโครงการปลูกป่าประมาณ 11,000 ล้านที่ใช้ไปหากล้าไม้ประมาณ800กล้าเนี่ยนะเพื่อมาปลูกป่าใช่ไหมซึ่งรวมแล้ว20,000ล้านเข้าครม.ไปแล้วเมื่อทางก่อนใช่ป่ะใช่ดังนั้นถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็คือโครงการนั้นถูกใช้แล้วแต่พอมาถึงวันอังคารที่จะถึงนี้วันพรุ่งนี้ก็คือไปรับหลักการที่ไปเจรจาต่อรองกับบริษัททั้งหมดมาเพื่อการเจรจาต่อรองเนี่ยผมคิดว่าเราก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าราคาไม่ใช่ราคาเท่าไหร่นะก็ไปลด 6,000 ล้านจาก 300,000 ลด 6,000 ก็คือ 2% ของราคาทั้งหมดซึ่งหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยเขารู้ราคากลางกันระหว่างผู้ต่อรองกับผู้เสนอหรือเปล่าเพราะว่าการศึกษาก็ยังไม่เสร็จไอ้ผู้เสนอราคาจะรู้ยังไงว่าราคามันเท่าไหร่ถอดแบบเอามาเป็นเท่าไหร่เอายกตัวอย่างเนี่ยแล้วผู้ไปเสนอตัวเองก็ไม่มีรายงานการศึกษาอยู่ในมือแล้วเอาอะไรไปเสนอมันก็เลยออกมาเป็น 2% ที่ว่าที่จริงผมฟังกับผู้เชี่ยวชาญบางท่านเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะต่อรองได้ถึง 5% ด้วยซ้ำไปแต่ผมคิดว่าอันนี้คือข้อมูลที่คุณกมลเปรียบเทียบพยายามให้เห็นว่าถ้ารัฐศึกษาไปเนี่ยถ้าแทนที่จะมาทำอย่างนี้เพราะว่าถ้าเจตนานี้เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าเขาทำมานานแล้วแต่เจตนานี้ไม่เขาไม่อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมเราก็ต้องเรียกร้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เราว่ากันไปนี่นะครับอันนี้คือสิทธิ์ที่เราแต่ว่าถ้าขอว่า 1% 2% ผมคิดว่าถ้าเขาอยากจะให้มีส่วนร่วมจริงนะผมว่าเขาน่าจะทำแล้วแล้วราคารายงานของต้นสิวล้อมเนี่ยแพงนะครับจงบนจงล่างใช้ราคาจ้างถึง200ล้านผ่านน้ำตะวันตกใช้ราคาจ้างให้มีการศึกษาถึง60ล้านเนี่ยราคาแพงมากเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมมันแพงมากขนาดนั้นถ้าแพงมากก็ปรากฏว่าประชาชนมีสิทธิ์ลดสุดท้ายก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกการหนึ่งผมคิดว่าคุณสันติมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับกับมูลที่เพื่อการโดยทั่วที่เครือข่ายธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมีไหมครับไม่มีครับไม่มีก็ถือว่าเป็นในนามเครือข่ายที่แถลงร่วมกันนะครับครับคุณมวลชนมีอะไรจะถามไหมผมขอให้ท่านที่มาที่แจ้งเรื่องที่ที่สองที่สามเอาเชิญเลยคืออย่างนี้นะคะแนะนำชื่ออะไรครับชุติมาไว้หน้านะคะจากสภาลุ่มน้ำท่าจีนจังหวัดนครปฐมนะคะผมฟังไม่ทันชื่อชุติมาไว้หน้าค่ะสภาลุ่มน้ำท่าจีนนครปฐมนะคะแล้วก็เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการจัดทำเรื่องฐานข้อมูลความมั่นคงทางอาหารของภาคตะวันตกทั้งหมดนะคะก็ในส่วนของข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มงานในพื้นที่เนี่ยจะมาสะท้อนข้อมูลให้เราฟังว่าจากผลกระทบที่เกิดการผันน้ำโดยผิดไม่ถูกต้องตามระบบนิเวศเนี่ยพอตั้งแต่ภูเขาจดทะเลเนี่ยผลกระทบมันจะมหาศาลขนาดไหนนะคะตั้งแต่ที่นาที่สวนไปจนถึงนาเกลือป่าชายเลนนะคะยันอ่าวกอไก่นะคะก็จะมีแกนนำของในทุกๆพื้นที่นะคะซึ่งเป็นผู้ที่เป็นตัวจริงเสียงจริงนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของข้อมูลที่แท้จริงนะคะจะนำข้อมูลเหล่านี้มาตีแผ่กันว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดการจัดทำโครงการมอดูล5ขึ้นแล้วเกิดการส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงเนี่ยถึงขั้นไหนนะคะก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะในวันที่22แล้วก็23นะคะที่สวนแสนปามนะคะก็ไม่รู้ว่าพี่หานมีข้าวให้พวกเรากินครบทุกคนหรือเปล่านะคะนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะขอบคุณแล้ววันที่20บริษัทก็จะสรุปอะไรค่ะในวันที่20นะคะใน3บริษัทนะคะที่รับฟังความคิดเห็นนะคะแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่กรมชลประทานนะคะเขาก็จะเป็นเวทีสรุปนะคะในส่วนของช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นที่สมุทรสาครนะคะช่วงบ่ายเป็นที่จังหวัดนครปฐมนะคะเขาก็จะนำข้อมูลที่เขารับฟังความคิดเห็นทั้งหมดในพื้นที่ทั้งหมด17จังหวัดนะคะรวมเกือบ30เวทีมาให้พวกเราได้รับฟังใช่ค่ะ
ก็ปีกว่าที่เขาได้ลงไปทำงานในพื้นที่นะคะอันนี้เราก็จะตั้งคำถามถามเขาแล้วค่ะว่าทุกลายเซ็นที่พวกเราทั้งหมดเนี่ย30เวทีเนี่ยจำนวนหลายเป็นพันคนตอนนี้เขาจะสรุปไหมว่าเขาลากเส้นไหนก็ต้องรอฟังเนี่ยอันนี้เราก็จะต้องที่ไปรู้ข้อมูลมาวันนั้นเขาไปทำเวทีที่แม่กลองเขามีเส้นที่ลากไปที่แม่กลองก็ลากต่อไปใช่ค่ะเส้นบนสุดก็มันเขาจะสรุปในส่วนของตั้งแต่โมดูลหนึ่งด้วยนะคะเรื่องของฐานข้อมูลเรื่องการปิดล้อมในหลายๆโมดูลด้วยภาพรวมทั้งหมดนะคะตั้งแต่ที่เขาเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นนะคะอันนี้เราก็จะต้องตั้งคำถามถามเขาแล้วค่ะว่าทุกลายเซ็นที่พวกเราเซ็นไปเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการยอมรับ EIA ฉบับนี้ใช่หรือไม่นะคะก็อยากให้ทุกท่านช่วยกันติดตามเรื่องนี้นะคะคือผมว่าประเด็นหลักเนี่ยมันได้อะไรจากการประชุมจากการที่ทำรายงานใช่ไหมก็เส้นลากที่แท้จริงมันคืออะไรเมื่อลากมันมีรายละเอียดจริงๆหรือเปล่าอันนี้ผมเข้าใจว่าที่รับข้อมูลมาเนี่ยเมื่อบริษัทตัวนี้ทำให้กรมชลประทานพอได้โครงการเจ้าใหม่มาเนี่ยเขาก็จะอยู่ทำงานก็จะโอนให้กับผู้รับจ้างใหม่แทนรูปแบบไปอย่างนั้นมันก็เลยทำให้รีบสุดแต่เขามีรายละเอียดขั้นปลีกย่อยระดับชุมชนเลยนะคะเพราะลงไปทำพื้นที่ไปทำข้อมูลโอเควันนี้เขาเก่งแล้วเดินผ่านได้เขียนให้ประมาณ55โอเคนะครับถ้าไม่มีใครสอบถามต้องขอบคุณบกท.นะครับที่ให้ห้องแล้วก็เลี้ยงอาหารตอนเที่ยงแล้วก็คิดว่าขอบคุณสื่อมวลชนนะครับแล้วก็มีอะไรก็คงจะคุยกันต่อในที่ต่อเดี๋ยวเราจะปรับปรุงหนังสือเพื่อยื่นกับนายกรัฐมนตรีแล้วคงจะไปถึงประมาณครับไม่เกินบ่าย 2:00 ครับขอบคุณมากครับขอปิดเวทีแถลงวันนี้ขอบคุณครับ